คำทำนายของคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2504ที่เกิดในช่วงวันที่15กุมภาพันธ์2504ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2505และคำทำนายนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2563ไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2564ดวงชะตาโดยรวมในปี2563ของคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2504เป็นดวงที่มีแนวโน้มที่จะลดลงบ้างปีนี้โชคทางการงานไม่มีความแน่นอนสักเท่าไหร่มีขึ้นมีลงอยู่เสมอการเงินก็มีโอกาสเสียหายจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกๆปี63นี้อาจมีความเจ็บป่วยเข้ามาถามหาบ้าง What? แม้จะไม่ถึงกับหนักแต่ก็เป็นสิ่งที่คนปีฉลูไม่ปรารถนาจะให้มาเยือนในด้านครอบครัวก็มักมีปากเสียงกันไม่เข้าใจกันกับคู่ชีวิตคนปีฉลูที่เกิดในปี2504นี้ต้องยอมทำใจว่าสถานการณ์โดยรวมในปี2563นี้จะไม่มีความราบรื่นเท่าไหร่นักโชคด้านการงานการงานของคนปีฉลูผันผวนมากในปี2563หากเป็นโชคดีก็จะดีใจหายได้เลื่อนขั้นทั้งตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนหากเป็นโชคร้ายอาจไม่ได้รับค่าแรง What? ถูกลดตำแหน่งหรืออาจหนักถึงถูกไล่ออกแต่คนปีฉลูเป็นคนไม่ประมาทจึงทำให้ผลกระทบไม่มีมากนักคนปีฉลูที่มีธุรกิจก็เตรียมตัวที่จะเกษียณตัวเองแล้วส่งมอบธุรกิจให้กับลูกหลานดำเนินการต่อไปส่วนตัวเองก็ยังจะมีส่วนร่วมในการทำงานอยู่ต่อไปจะเป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างคนสองรุ่นที่คนรุ่นที่สองของคนปีฉลูจะได้รับผลประโยชน์อันนี้ขอให้คนปีฉลูสบายใจได้ว่าลูกๆของคุณจะไม่ทำให้พ่อแม่ปีฉลูผิดหวังแน่นอนโชคด้านการเงินคนปีฉลูมีเกณฑ์โชคดีกับลาภลอยหรือได้รับผลกำไรจากการที่ให้ความร่วมมือกับโครงการอื่นๆที่ได้ร่วมกันทำไว้แต่อย่างไรก็ตามปี63นี้เป็นปีที่อาจจะมีความสูญเสียทางการเงินอันเนื่องมาจากบุตรหลานที่มีการขาดทุนจึงทำให้พ่อแม่อย่างคนปีฉลูอดไม่ได้ที่จะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยอาจจะต้องเจียดเงินออมส่วนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปแต่การช่วยเหลือบุตรหลานก็ยังหมายถึงการซื้อบ้านใหม่หรือการจัดงานแต่งงานให้ลูกได้ด้วยเช่นกันโชคด้านความรักคนปีฉลูในปี2504มีนิสัยรักครอบครัวใช้ชีวิตส่วนใหญ่เป็นคู่แยกกันไม่ออกราวกับว่าจะต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากโลกนี้ไปจึงจะสามารถแยกเขาออกได้หากเป็นคนโสดหรือกลับมาโสดอีกครั้งก็จะมีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจที่จะใช้ชีวิตไปด้วยกันในปี63เมื่อวัยล่วงเลยเข้ามาถึงขนาดนี้คนปีฉลูจะต้องปล่อยวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของลูกๆอย่าลืมความสำคัญของชีวิตตัวเองด้วยจงผ่อนคลายและปล่อยให้ลูกๆเขาใช้ชีวิตไปในทิศทางของเขาเองเสียบ้างจะได้มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นโชคด้านสุขภาพเนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่ดีมาตั้งแต่วัยเด็กและขาดการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพมาเป็นเวลานานจึงส่งผลมาถึงช่วงชีวิตที่เข้าใกล้วัยเกษียณโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทรมานจากโรคกระเพาะที่บางคนอาจเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือโรคหัวใจที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นเวลานานจึงทำให้ปี2563นี้เป็นปีที่มีโอกาสที่จะป่วยหนักอาจหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็เป็นไปได้ What? ดังนั้นหากคนปีฉลูยอมที่จะงดเหล้างดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงบ้างความน่ากังวลก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยคำทำนายของคนปีฉลู
ที่เกิดในปีพ.ศ. 2516ที่อยู่ในช่วงวันที่3กุมภาพันธ์2516ถึงวันที่22มกราคม2517และคำทำนายนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2563ไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2564เมื่อย่างเข้าปีพ.ศ. 2563ทำให้คนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2516มีแรงส่งจากพรของพระเจ้าที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตาของมนุษย์เป็นพรแห่งสวรรค์ที่มีโชคดีและโชคลาภทางการเงินที่คนปีฉลูจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานจากความร่วมมือในโครงการต่างๆและในขณะเดียวกันยังจะได้รับความนิยมชมชอบจากคนรอบข้างจึงนับว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของคนปีฉลูโชคด้านการงานโชคด้านการงานในปีพ.ศ. 2563ของคนปีฉลูมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากมีทั้งความก้าวหน้าและโอกาสดีๆเข้ามาที่จะต้องคว้าเอาไว้ให้ได้ในปีนี้จะเป็นผลประโยชน์จากความร่วมมือโครงการต่างๆและความร่วมมือทางธุรกิจในปีพ.ศ. 2563นี้เป็นปีที่คนปีฉลูจะได้พบกับคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยให้การทำงานมีความสะดวกมากขึ้นดังนั้นคนปีฉลูจึงต้องปฏิบัติตัวให้ดีกับคนรอบข้างมีทัศนคติที่ดีมีกิริยาที่สุภาพไม่หลงระเริงกับความเก่งของตนเองพระบุคคลที่จะนำคบเพลิงมาให้นั้นอาจปะปนอยู่ในกลุ่มคนที่คุณมองข้ามหัวเขาไปจนทำให้เขาเปลี่ยนใจไม่ยอมช่วยเหลือคุณโชคด้านการเงินดวงการเงินของคนปีฉลูจะเด่นที่สุดในปี63นี้เองหลังจากที่ได้พบกับบุคคลที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ต่างกันไปราวฟ้ากับเหวจะเป็นก้าวใหญ่ถึงก้าวกระโดดทั้งในอาชีพการงานและจะเปลี่ยนสถานะทางการเงินของคนปีฉลูให้มีความมั่งคั่งอย่างเห็นได้ชัดเป็นปี2563ที่มีทั้งโชคทางการงานและโชคลาภที่มาในรูปแบบของลาภลอยอีกด้วยจะได้รับผลกำไรที่ดีจากโครงการที่ทำเอาไว้จงคว้าโอกาสทองนี้ไว้แต่อย่าให้โอกาสที่ดีนี้กลับกลายเป็นดาบสองคมไปได้ด้วยการหาได้มากก็ใช้มากหากคนปีฉลูบริหารจัดการขั้นตอนนี้ได้ปี2563นี้ย่อมเป็นปีทองของเขาโดยแท้โชคด้านความรักเป็นธรรมดาเมื่องานดีเงินดีความรักก็ย่อมดีไปด้วยปี2563จึงเป็นปีที่ดีในด้านความรักของคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2516อย่างไม่ต้องสงสัยคนที่มีคู่อยู่แล้วจะเป็นปีที่มีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นคนปีฉลูที่เคยดื้อรั้นปีนี้จะว่านอนสอนง่ายขึ้นปีฉลูเพศชายที่ยังเป็นโสดจะเริ่มฉายแสงและจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเพศตรงกันข้ามและจะเป็นปีที่มีคนข้างกายที่เรียกว่าแฟนกับเขาสักทีสำหรับปีฉลูเพศหญิงในปี63นี้จะเป็นปีที่สนุกและเพลิดเพลินไปกับความนิยมและความเป็นจุดสนใจที่มีไม่น้อยกว่าปีฉลูเพศชายเลยโชคด้านสุขภาพสุขภาพของคนปีฉลูในปีพ.ศ. 2563นี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงเพราะปีที่เสริมย่อมเสริมไปถึงสุขภาพที่ดีด้วยความเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจเกิดขึ้นได้จากความเครียดอารมณ์หงุดหงิดที่อาจส่งผลต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหารได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ยากเกินกว่าความสามารถของคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2516ไปได้เลยค
คำทำนายของคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2528ที่อยู่ในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์2528ถึงวันที่8กุมภาพันธ์2529และคำทำนายนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2563ไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2564ความโชคดีที่จะเกิดขึ้นในปี2563ของคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2528นั้นจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาได้ทำค้างคาเอาไว้ในปีที่ผ่านมา What? ความพยายามที่ต่อเนื่องจะทำให้เขามีความสำเร็จยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความสำเร็จได้เร็วขึ้นในปีนี้แต่ถ้าหากคนปีฉลูเผลอเลอเมื่อไรแสดงความขี้เกียจออกมาเมื่อไรโอกาสที่จะทำให้ปี2563นี้เป็นปีที่ว่างเปล่านั้นก็ย่อมสูงมากจะมีความท้าทายมากมายในการทำงานแต่คนปีฉลูที่อึดกว่าใครนั้นก็ย่อมจะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักโชคทางการเงินและโอกาสที่จะคว้ามันไว้ก็มีสูงจงใช้จุดเด่นของตนเองเอาชนะอุปสรรคนี้ให้ได้โชคด้านการงานคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2528จะสามารถคว้าโอกาสในจุดสูงสุดในอาชีพการงานของเขาได้เมื่อปีพ.ศ. 2563เข้ามาถึงจะมีผลลัพธ์ที่ดีจากความมีมานะเป็นปีที่สามารถขยายขอบเขตของตัวเองและเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงานและด้วยความกล้าหาญที่มีอยู่ในตัวจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าอุปสรรคจะไม่มีเอาเสียเลยเพราะคนปีฉลูจะต้องเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์และข้อพิพาทที่มีอยู่ไม่น้อยเช่นกันจงหลีกเลี่ยงการปะทะจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรและใช้สติปัญญาที่มีในการจัดการเรื่องต่างๆและการสื่อสารที่จะต้องชัดเจนโชคด้านการเงินโชคด้านการเงินในปีพ.ศ. 2563มีความสดใสอย่างเห็นได้ชัดจะมีทั้งรายได้จากงานประจำและรายได้ที่มาในรูปแบบของโบนัสหรือเงินปันผลเป็นปีที่คนปีฉลูสามารถเก็บเงินเก็บทองได้เป็นกอบเป็นกำโชคลาภทางการเงินที่เด่นนี้ยังจะช่วยให้เขามีช่องทางในการทำเงินได้มากยิ่งขึ้นโชคด้านความรักชาวปีฉลูที่ยังครองความเป็นโสดย่อมมีข่าวดีสำหรับความรักในปี2563นี้ Yippee! เพราะมีดาวอันเป็นมงคลช่วยส่งเสริมให้ความรักสุขงอมจนบางคู่มีความพร้อมในการแต่งงานความขัดแย้งที่เคยมีก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะความเข้าใจกันที่มีมากขึ้นส่วนคนปีฉลูเพศหญิงที่แต่งงานแล้วก็จะต้องสอดส่องดูแลคู่ของตัวเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจเดินออกนอกเส้นทางหรือออกนอกลู่นอกทางจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมโชคด้านสุขภาพคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2528เป็นวัวที่มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมาถึงปีพ.ศ. 2563แล้วก็ตามแต่ความเจ็บป่วยนั้นก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันจากโรคที่เคยเป็นที่อาจกำเริบแต่คนปีฉลูเมื่อเข้าปี2563นี้เป็นปีฉลูที่ฟื้นตัวได้เร็วหากเกิดการเจ็บป่วยและตราบใดที่คุณใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังก็มั่นใจได้ว่าสุขภาพจะปลอดภัยและไร้กังวลก็หวังว่าจะถูกใจชาวปีฉลูบ้างไม่มากก็น้อยนะครับจะมีสุขใดไหนเท่าสุขภาพที่แข็งแรงด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู.เน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม